ท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถที่แบบว่าได้ภาพลักษณ์หรูหราแบบว่าอัลต้าลักชัวรี่แบบ Lexus LM นะครับอยากให้มาดูคันนี้นะครับเป็นรถปี2015แต่ตกแต่งมูลค่ารวมมากกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวนะครับในราคาพิเศษเพียงแค่ 2,590,000 ท่านจะได้ความหรูหราอลังการแบบนี้แบบตกแต่งมาให้เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมผู้จัดการรถนะครับพาทุกท่านมาพบกับคลิปรีวิวนะครับรถตู้แวนซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับนี่ครับคันนี้ Lexus LM 300นะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เป็น Lexus LM แท้นะครับมันคือรถตู้อัลพาแต่ว่าทำการตกแต่งนะครับแปลงโฉมให้เป็น Lexus LM ที่สุดหรูหราอลังการแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีการตกแต่งไปอย่างไรบ้างบอกได้เลยว่ามูลค่าเกิน 500,000 บาทเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ดีไซน์บริเวณด้านนอกนี่ครับตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของ Lexus LM เลยก็คือไฟหน้าที่เป็นรูปนี้นะครับนี่แบบนี้ดูสวยงามนะครับมันจะเป็นไฟกระพริบปิ๊บๆเป็นเดย์ไทม์วิ่งแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านี่โอ้โหเห็นมาแต่ไกลแสดงถึงความอัคระแห่งความหรูหราอลังการนะครับอุปกรณ์ในการตกแต่งหรือว่าการแปลงหน้านะครับเป็นบล็อกเดียวตัวถังเดียวกับทาง Toyota Alphard เลยมันสามารถที่จะทำการถอดนะครับบริเวณฝากระโปรงนะครับแก้มหน้าแก้มซ้ายแล้วก็ชุดไฟเนี่ยแล้วก็ปลั๊กอินเข้าไปได้เลยไม่มีการตัดต่อตัวถังนะครับผมและดูดีไซน์ด้านข้างมาทางนี้นะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กลายเดียวนะครับก็คือเป็นของ Lexus LM นั่นเลยนะครับขนาด17นิ้วคือรับกับตัวรุ่นมันเป็นอย่างมากเลยครับขณะที่ด้านท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับมีการตกแต่งให้เป็น Lexus LM เหมือนกันเป๊ะทุกจุดเลยนะครับไล่ตั้งแต่บริเวณฝากระโปรงด้านท้ายนี่คือยกมาทั้งชุดแบบนี้นะครับในส่วนไฟแก้มทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวลงตัวกันกับไฟท้ายของ Alphard อันเดิมนะครับแล้วก็ไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lexus LM ก็คือเป็นไฟท้ายยาวนะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับหรือไฟสัญญาณฉุกเฉินก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะครับดูสวยงามมากครับผมรวมถึงบริเวณชายด้านล่างนะครับของกันชนด้านล่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่า Lexus LM เนี่ยตกแต่งมาสวยมากนะครับมีคิ้วโครเมียมแบบนี้รวมถึงล่างสุดเลยก็ยังมีดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับที่ดูแบบว่าดูสปอร์ตดูสปอร์ตดูทันสมัยนะครับโลโก้นะครับตัวแบตเอ็มเบลมแบบนี้เนี่ยตรงเป๊ะหมดทุกจุดเลยครับผมภายในห้องโดยสารด้านหน้านี้นะครับตกแต่งให้เหมือนกับ Lexus LM มากที่สุดนะครับพวงมาลัยเนี่ยนี่นะครับเป็น Lexus เลยพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันทุกอย่างที่สามารถใช้ได้ครบนะครับผมรวมถึงบริเวณนี้จุดเด่นของด้านหน้านะครับใส่จอนะครับไวด์สกรีนแบบนี้นะครับเล่น DVD ได้นะครับ Apple CarPlay ได้นะครับแชร์ Hotspot นะครับสามารถเล่น YouTube อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้ครบทุกอย่างด้วยนะครับรวมถึงมีการตกแต่งนาฬิกาตรงกลางแบบนี้มาด้วยครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับจุดเด่นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคันนี้เลยนะครับที่ทางเจ้าของท่านที่ผ่านมาเนี่ยท่านด็อกเตอร์เนี่ยนะครับมีการตกแต่งเอาไว้แบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มให้เหมือน LM มากที่สุดนะครับดูสีเบาะภายในครับสีเบาะภายในเป็นสีขาวนะครับดูหรูหราอลังการบอกได้เลยว่าเทรนด์ของรถลักชัวรี่คาร์ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆแบรนด์หลายๆค่ายที่ตกแต่งเบาะให้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับดูสว่างตาดูหรูหราละมุนตามากนะครับและเบาะเนี่ยยังเป็นเบาะของแนปใช้หนังแนปป้าอีกต่างหากนะครับรวมถึงการตกแต่งบันไดนะครับสคับเพจนี่นะฮะเป็นสคับเพจที่เป็นโลโก้เล็กซัสแบบนี้ลมสีดำนะครับพร้อมกับจุดเชื่อมต่อ USB ต่างๆภายในห้องโดยสารครบคันทั้งหมดเลยทีเดียวครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถที่แบบว่าได้ภาพลักษณ์หรูหราแบบว่าอัลต้าลักชัวรี่แบบ Lexus LM นะครับอยากให้มาดูคันนี้นะครับเป็นรถปี2015แต่ตกแต่งมูลค่ารวมมากกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสนใจก็โทรมาได้ที่025090999นะครับทักทายได้ที่ LINE Alphard Thailand นะครับในราคาพิเศษเพียงแค่ 2,590,000 ท่านจะได้ความหรูหราอลังการแบบนี้แบบตกแต่งมาให้เสร็จแล้วนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมผู้จัดการรถขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม